นางอลมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถิติการส่งออกของไทยไปจีนในช่วง4เดือนแรกของปีนี้พบว่าผลไม้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปจีนมีอัตราการขยายตัวสูงสุดโดยมีมูลค่ากว่า668ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 152.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยผลไม้ที่ไทยส่งออกไปจีนมากที่สุดก็คือทุเรียนสดรองลงมาคือมังคุดลำไยและทุเรียนแช่แข็งโดยเป็นการส่งออกที่ขยายตัวสวนกระแสกับสถานการณ์สงครามการค้าที่ทำให้การค้าโลกชะลอตัวทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาจีนนำเข้าผลไม้จากไทยเป็นอันดับหนึ่งมีมูลค่ากว่า 2,021 ล้านเหรียญสหรัฐโดยพบว่า FTA ที่ไทยมีกับจีนภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนช่วยให้ผลไม้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดจีนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ